ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านราคาที่ต้องจ่ายของคน112ดารณีชาญเชิงศิลปกุลเขียนโดยไม่มีชื่อถ้าใครไม่พร้อมอย่าออกมาสู้คุณจะรับสภาพไม่ไหวดารณีชาญเชิงศิลปกุลให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2561ขณะนั้นเธอทราบจากผลตรวจเลือดแล้วว่ามีเนื้อร้ายอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นรักษาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีเงินและอาจยังไม่แน่ใจว่าจะนำพาชีวิตของตนไปในทางใดนับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2551ดารณีถูกจับกุมคุมขังและไม่เคยได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนับตั้งแต่ยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นหลังจากได้รับอิสรภาพจากเรือนจำเธอต้องใช้เวลาปรับเพื่อใช้ชีวิตในโลกภายนอกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดในช่วงระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาพี่ดาไม่สามารถกลับไปสมัครงานเป็นนักข่าวได้อีกเธอมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการหิ้วของกินของใช้ไปตามงานกิจกรรมการเมืองต่างๆและการสนับสนุนช่วยเหลือจากมวลมิตรที่เธอเรียกว่ามวลชนเสื้อแดงเรานัดพบกันที่ร้านไอติมในห้างเดอะมอลล์งามวงวานซึ่งทราบภายหลังว่าอยู่ใกล้กับห้องเช่าของเธอพวกเราสัมภาษณ์พี่ดาหลายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หลังได้รับอิสรภาพรวมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจหมอตรวจเลือดผลเลือดบอกว่าพี่เป็นคนแคนเซอร์แต่ไม่รู้ตรงไหนพี่ดาเปิดเผยถึงอาการป่วยจากมะเร็งเป็นครั้งแรกแต่ย้ำกับพวกเราว่าอย่าเผยแพร่เรื่องนี้กับใครเพราะเชื่อแน่ว่าจะต้องถูกฝ่ายตรงข้ามซ้ำเติมตรวจพบเมื่อไหร่ตอนอยู่ในเรือนจำพอออกมาแล้วได้ติดตามผลไหมพี่ดาสายหน้าทำไมล่ะฟอลโล่ทำไมไม่ต้องไปรับรู้ไม่ได้ไปหาหมอเลยเหรอไม่เจ็บช้ำใช่ไหมไม่เจ็บปวดใช่ไหมพี่เป็นเนื้องอกตรงทรวงอกอย่าเอาไปลงเผยแพร่นะตอนที่จอมเพชรประดับถามพี่ไม่พูดเดี๋ยวศัตรูดีใจพวกเสื้อเหลืองมันชอบพูดว่าพระเจ้าลงโทษห้ามลงนะห้ามลงพี่จะผ่ารักษาหรือเปล่าพี่บอกแล้วไงพี่นั่งสมาธิอยู่ถึงวันไปก็ไปเลยเนื้องอกนี่คลําเจอใช่ไหมมันลามสิลามแล้วเจอตั้งแต่ตอนอยู่ในคุกเหรอแต่พอออกจากคุกแล้วมันก็ลามมาเยอะทราบกันโดยทั่วกันว่าคุณภาพชีวิตของนักโทษในเรือนจำเลวร้ายถึงขั้นที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลับนอนสุขอนามัยอาหารการกินและแรงกดดันทางจิตใจคนที่แข็งแรงดีหากกลายเป็นนักโทษในเรือนจำก็อาจล้มป่วยได้ส่วนคนที่ป่วยอยู่แล้วสุขภาพก็อาจทรุดโทรมจนถึงขั้นเสียชีวิตคืนคนพิการสู่สังคมพี่ดาพูดบ่อยๆว่านี่คือสโลแกนที่แท้จริงของเรือนจำในประเทศไทยไม่ใช่คืนคนดีสู่สังคมตามป้ายที่ติดเด่นอยู่หน้าเรือนจำแทบทุกแห่งช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2552ซึ่งนับได้ประมาณปีเศษที่พี่ดาถูกจับกุมคุมขังพี่ดาเริ่มมีอาการป่วยสถานพยาบาลทันตสถานหญิงกลางออกใบความเห็นแพทย์ว่าป่วยด้วยปัญหาข้อขากรรไกรยึดติดเรื้อรังและเห็นสมควรต้องทำ CT สแกนดูรอยโรคที่ขากรรไกรเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวางแผนในการรักษาต่อไปที่จริงแล้วอาการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ถูกจับกุมแต่กำเริบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้พี่ดากินอาหารลำบากและมักกินไม่ทันตามที่เวลาเรือนจำกำหนดเธอจึงประทังชีวิตด้วยนมถั่วเหลืองแบบกล่องที่มีคนนำมาเยี่ยมโรงพยาบาลในเรือนจำจ่ายแค่ยาบรรเทาปวดและต้องรอคิวตามลำดับชั้นขั้นตอนที่ซับซ้อนเพื่อจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำเมื่อรอนานเข้าพี่ดาก็เลือกที่จะอยู่กับอาการเจ็บป่วยนั่นเสียเองเพราะทราบว่าหลังผ่าตัดต้องกลับมาพักฟื้นในเรือนจำซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้รับการดูแลที่ดีและปลอดภัยครั้นเมื่อได้รับอิสรภาพหลังโรคนี้เรื้อรังมา 6-7 ปีอายุที่มากขึ้นสุขภาพที่ทรุดโทรมการใช้ชีวิตโดยลำพังและความขัดสนด้านการเงินทำให้พี่ดาไม่ไปผ่าตัดรักษาแต่ทนอยู่กับความเจ็บป่วยและเจ็บปวดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตความผิดร้ายแรงสำคัญกว่าโรคร้ายเป็นอันตรายถึงชีวิต
นอกจากกรณีดารณีชาญเชิงศิลปกุลยังมีอีกหลายกรณีที่นักโทษการเมืองโดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวทั้งที่ป่วยหนักโดยศาลให้เหตุผลว่าเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีทั้งที่ทางเรือนจำยอมรับว่าสถานพยาบาลในเรือนจำไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะรักษาโรคร้ายแรงอากงอายุ61ปีเสียชีวิตในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่8พฤษภาคม2555หลังจากที่ศาลอาญามีคำสั่งพิพากษาให้จำคุก20ปีด้วยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการส่งข้อความหมิ่นเบื้องสูงในโทรศัพท์มือถือ4ข้อความโดยทราบกันทั่วไปตั้งแต่เริ่มถูกจับกุมแล้วว่าอากงป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและมีฐานะยากจนซึ่งไม่มีศักยภาพที่จะหลบหนีได้ตลอดปีเศษที่ถูกจำคุกนับตั้งแต่ถูกจับกุมนั้นศาลไม่เคยอนุญาตให้ประกันตัวแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะมีการยื่นขอประกันตัวถึง7ครั้งข่าวจากประชาไทรายงานว่าระหว่างการเจ็บป่วยในเรือนจำอากงไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสมอิสรภาพที่ปราศจากเสรีภาพบอกเลยว่าไม่ง่ายถ้าใครไม่พร้อมจะเผชิญหน้ากับสารพัดอุปสรรคที่ท้าโถมเข้ามาก็ยากที่จะมาอยู่ตรงนี้ครอบครัวแตกร้าวเป็นที่รังเกียจของคนรู้จักเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติเราไม่สามารถรู้ร่วงหน้าแต่ต้องรับได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์และทุกสภาพดารณีเขียนไว้ในบันทึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของดาตอปิโดที่ตีพิมพ์ในเดือนเมษายน2563ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไม่นานดารณีได้รับอิสรภาพเมื่อวันที่26สิงหาคม2559หลังถูกจำคุกนาน 2,958 วันเธอต้องนับหนึ่งใหม่ในวัย54ปีนับตั้งแต่อาหารการกินนอนการใช้เครื่องมือสื่อสารและการพยายามหารายได้ประทังชีวิต3เดือนแรกพี่ซัฟเฟอร์มากเราเคยนอนห้องละ60กว่าคนมาเช่าห้องนอนอยู่คนเดียวเชื่อไหมพี่ต้องเปิดไฟนอนเพราะเราไม่เคยนอนปิดไฟตอนอยู่ในเรือนจำที่นอนกว้าง45เซนติเมตรคนหนึ่งนอนหงายตลอดไม่ได้จะชนกันไฟนีออนหลอดใหญ่2ดวงข้างหน้าข้างหลัง2ดวงมันเปิดสลับวันคู่วันขี้วันขี้2ดวงข้างหน้าวันคู่2ดวงข้างหลังมันเหงานะเพราะเราไม่เคยอยู่คนเดียวทั้งกลางวันกลางคืน67 68คนในห้องให้มานอนคนเดียวมันเคว้งๆหลายคนที่ออกมาปรับตัวนานคือสุขภาพจิตเสียไปพิดาเล่าพี่ชายของเธอทำสัญญาเช่าห้องพักราคาประหยัดให้ที่หอพักแห่งหนึ่งในระแวกใกล้เคียงเรือนจำตามความตั้งใจของพี่ดาที่อยากจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนพ้องที่ยังรับโทษอยู่รวมทั้งคนรักของเธอแต่ทางเรือนจำมีกฎว่าห้ามอดีตผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมนักโทษคดียาเสพติดทำให้เธอไม่มีโอกาสได้พบคนรักในเรือนจำเจ้าของหอพักเล่าว่าตำรวจนอกเครื่องแบบแวะเวียนมาที่หอพักบ่อยๆในช่วงที่พี่ดายังมีชีวิตทั้งมาสอดส่องสอบถามความเคลื่อนไหวและพยายามที่จะให้ผู้ดูแลหอพักเปิดห้องพิดาเพื่อให้เข้าไปค้นเราไม่รู้เลยว่าเธอคือดาตอปิโดจนกระทั่งมีคนรู้จักมาบอกผู้ดูแลหอพักปกป้องสิทธิ์ของผู้อาศัยจึงไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปค้นหรือยุ่มย่ามในพื้นที่ส่วนตัวฉันบอกตำรวจว่าอย่ามาถามฉันไม่รู้อะไรหรอกฉันเป็นกลางการคุกคามของทางการไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่หอพักหวาดเกรงหรือคิดจะเชิญพี่ดาออกจากหอพักเธอไม่ได้ทำอะไรเสียหายอยู่สงบสงบและไม่เคยพาใครมาที่ห้องเลยการเป็นอดีตนักโทษ112ทำให้ชีวิตที่เหลือไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงเพื่อนพี่บอกว่าอย่าอีกนะ112น่ะเดี๋ยวทหารมาตามแล้วเขาจะโดนด้วยเป็นตัวที่น่ารังเกียจเลยแหละพี่ดาเล่าว่าเพื่อนของเธอถูกจับเข้าค่ายและทหารทำ MOU ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งทำให้พี่ดาถูกห้ามไปมาหาสู่ด้วยเช่นกันผู้ต้องหาคดี112หลายคนประสบชะตากรรมทำนองเดียวกันนี้เพราะคนรอบข้างของเขาถูกทางการกดดันใช่ครับกดดันเพื่อนก็เลยเกิดความกลัวไปด้วยบรรลือนามสมมุติอดีตผู้ต้องโทษม .112 จากการแสดงละครเวทีเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้รับอิสรภาพหลังจากถูกจำคุกราว2ปีเขาเองแทบถูกตัดญาติขาดมิตรญาติพี่น้องผมเขากลัวเลยไม่คุยกับผมดีกว่าอย่างนี้ลุงแท้ๆของเขาเองก็บอกว่า
มึงอย่ามาหากูเด้อกูย่านเมื่อเป็นดังนั้นอดีตผู้ต้องโทษ112จึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากทำใจและพยายามเข้าใจผู้อื่นสิไปน้อยใจหยังกับมันเป็นจังซี่แม้เฮาก็บ่ต้องเบิ่งด้วยความเข้าใจก็เด้วันที่20เมษายน2563ก่อนเสียชีวิตเพียง10วันพี่ดาเพิ่งทราบว่ามีญาติโทรไปต่อว่าพี่ชายของเธอเรื่องที่พี่ดาทำให้เสียชื่อเสียงของวงตระกูลพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยชักอยากเปลี่ยนนามสกุลเสียแล้วดารณีกล่าวพี่ถึงบอกว่าคดี112คือตราบาปที่ทำให้เราถูกพิพากษาจากญาติพี่น้องไปตลอดชีวิตพี่ถึงเตือนให้ทุกคนอย่าแตะแผลลูกเดียวดารณีส่งข้อความมาทางไลน์ในช่วงการรักษาตัวจากโรคมะเร็งพี่ดากังวลว่าจะถูกเลือกปฏิบัติจากหมอและบุคลากรทางการแพทย์หากทราบว่าเธอเป็นดาตอปิโดแต่เธอก็เชื่อโดยทั่วไปว่าคนคงไม่รู้จักดารณีซึ่งเป็นชื่อตามบัตรประชาชนของเธอแกป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะก็รักแกนะคะอยากไปเยี่ยมแต่พอแกมีคดีติดตัวแบบนี้เสียงปลายสายโทรมาสอบถามข่าวการเสียชีวิตของพี่ดาหลังจากวันเสร็จสิ้นการลอยอังคารแล้วและวอนไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเธอคือญาติคนหนึ่งของดาตอปิโดผู้ล่วงลับพี่ดาเคยเล่าว่าอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเพราะนอกจากจะถูกเขยญาติตัดขาดแล้วพวกเขายังก่นด่าเธอไม่จบสิ้นว่าทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลเสียหายคดีความสิ้นสุดนานแล้วและเธอได้รับโทษไปแล้วจากคุกนานถึง8ปีแต่คล้ายกับว่าคดี112ทำให้เธอถูกตราหน้าจากวงศาคณาญาติจนชั่วชีวิตนอกจากพี่ชายที่ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่อยู่ในเรือนจำก็ไม่เคยมีญาติคนใดอีกเลยที่มาสนใจใยดีชีวิตของพี่ดาแต่พี่ดาบอกว่าเธออยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของมวลชนเสื้อแดงพี่ขายของตามงานมวลชนเปลี่ยนไปขายเรื่อยๆแชมพูเจลอาบน้ำครีมโลชั่นเพื่อนเอามาให้พี่เครดิตก่อนตามงานชุมชนพี่จะหิ้วไปหลังๆพี่ก็มีหมูกระจกแบบแคบหมูพี่ก็หิ้วไปด้วยตอนนั้นขายดีนะตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ยังไม่หนีไปบางคนซื้อถุงหนึ่งให้พี่พันบาทไม่ต้องทอนเลยยังเสียดายไม่น่ารีบไปเลยคุณยิ่งลักษณ์เดี๋ยวนี้แย่ขายทางออนไลน์ได้น้อยอยู่ได้เพราะมวลชนช่วยบริจาคเวียนกันไม่ซ้ำหน้าพี่ดาให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตที่พลิกผันจากการเป็นผู้นำต่อต้านเผด็จการแถวหน้ากลายมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ผู้ที่ไปเก็บข้าวของในห้องพักและสถานพักฟื้นของพี่ดาเล่าว่าพวกเขาพบสินค้าของพี่ดาจำนวนมากมายทั้งแชมพูเจลอาบน้ำเสื้อยืดครีมทาผิวหมูยองหมูแผ่นสินค้าบางส่วนอยู่ในกล่องไปรษณีย์ที่เตรียมจะจัดส่งไปยังผู้ซื้อแต่พี่ดาล้มป่วยลงเสียก่อนจึงไม่ได้จัดการต่อสินค้าที่ยังไม่หมดอายุถูกนำไปบริจาคต่อให้เครือข่ายคนไร้บ้านนำไปใช้ประโยชน์ต่อสู้จนถึงที่สุดการใช้ชีวิตโดยลำพังและรักสันโดษทำให้พี่ดาไม่แยแสกับโรคร้ายที่คุกคามชีวิตและการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกก็คล้ายว่าจะปฏิเสธการรักษาทว่าเมื่อมีผู้มาแสดงความจำนงที่จะสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลการให้กำลังใจและการสมทบทุนจากมวลชนแสดงและมิตรสหายผู้รักประชาธิปไตยพี่ดาจึงเริ่มต่อสู้กับโรคร้ายและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อรักษาชีวิตไว้สานต่อภารกิจที่ตั้งใจให้สำเร็จกระนั้นก็ตามทุกอย่างก็สายเกินไปหลังทำเคมีบำบัด6ครั้งหมอตัดสินใจยุติการรักษาเพราะโรคร้ายลุกลามไปทุกส่วนของร่างกายแล้วหมอบอกตะกี้ว่าพี่จะมีชีวิตอยู่นับเป็นเดือนเท่านั้นไม่ถึงปีค่ะหมอไม่ให้เคมีแล้วค่ะเพราะไม่มีประโยชน์มันลามเข้าปอดแล้วพี่ดาส่งข่าวมาในวันที่20เมษายน2563จากนั้นเธอก็เริ่มลงมือเขียนหนังสือเล่มที่2ที่เธอตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าก่อนลาลับเสียดายเวลาที่เหลือในชีวิตถ้าอยู่ยาวคงสวยจะลุยอีกไม่เข็ดจ้าถ้าไม่ป่วยหมั่นเข้าสายเลือดอะและพี่คิดว่าคดีจบแล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างพี่ไม่แคร์พี่รู้ต่อว่าต้องเดินหน้าต่อดารณีสนทนาผ่านไลน์ในวันที่23เมษายน2563จากนั้นต่อมาอีกไม่กี่วันดารณีชาญเชิงศิลปกุลเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตอย่างสงบในเวลาเที่ยงคืน57นาทีของวันที่7พฤษภาคม2563ภายใต้การดูแลของมิตรสหายผู้รักประชาธิปไตยของเธอ
แม้อีกความรู้สึกหนึ่งจะเสียดายวันเวลาในชีวิตว่าคงเหลืออยู่ไม่นานอาจจะนับแค่เป็นเดือนไม่ถึงปีที่จะไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับพวกเราอีกต่อไปแต่ที่ผ่านมาดาก็รู้สึกซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือความเห็นอกเห็นใจที่ทุกท่านได้มอบแก่ดาด้วยดีเสมอมาดาจะเก็บสิ่งที่ได้รับไว้ในความทรงจำของดาตลอดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท